พระไทยยอดกูชอบคำถามพี่ฟานมากก่อนเข้าไลฟ์พี่ฟานถามกูว่าวันนี้มีเรื่องบอลไหมครับเดี๋ยววันนี้เป็นเรื่องบอลล้วนๆพี่ฟานไม่ต้องห่วงชิวๆเลยเป็นไงอีพีร้อยเราพื้นที่ข้างหลังถอยได้ด้วยนะพี่นะถอยได้ถอยได้พี่ถอยได้เบาไม่โคตรไม่สบายผมถึงนั่งอีได้ป่ะได้เลยพี่ได้เลย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 พี่ชาวเน็ตกูบอกไว้ก่อนนะคือผมติดตามพี่ปานตลอดเชื่อป่ะคือจนลุ้นว่าจังหวะพี่ลุกขึ้นไปแล้วผมชอบมากอันที่พี่ลุกขึ้นไปอันนึงแล้วเอ้ยไม่เป็นไรกูรู้เฉยกูเปิดแอร์เปิดแอร์เออไม่มีเหี้ยนี่ตลกสัตว์แล้วผมไม่ได้ตั้งใจจะเล่นตลกเว้ยคือมันกูพูดตามความจริงอ่ะไม่ชอบบอกผมหน้าเหมือนโอ๊ตปาโมกด้วยเอ้ยเหรอไอ้ก็คล้ายเหมือนกันนะนี่โค้ชมาโลนนี่เอ้ยก็ได้อยู่นะพี่ยังเป็นพี่น้องกันได้อยู่นะพี่น้องได้อยู่เออเชื่อแขกนี่เหรอพี่ปานเชื่อแขกมั้ยฮะไม่ผมอิตาลีแขกโอ้โหเดี๋ยวผิดตั้งเริ่มเลยผิดตั้งเริ่มนี่เชียงแขกอ่ะยังไม่ผมไม่เชียงแขกพี่แขกอะไรพ่อเป็นแขกปากีที่แม่เจ้าของร้านแม่ตลกเอาแล้วไอ้สัตว์สบายแล้วสบายแล้วนี่กูชอบมากพี่โอ๊ตเอาของมาให้นะวันนี้นะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะไปของเฮ้ยชาวเน็ตคือผมเป็นคนนึงที่ติดตามพี่ฟานเนี่ยผมฟังเรื่องที่พี่ไปเกาหลีอ่ะแล้วมีเรื่องมีไอ้เต้นมินิฮาร์ดมีไอ้เรื่องสเก็ตเรื่องแบบโน้เนี่ยคนที่โดนตะคอกคือผู้จัดการกูพี่บอยเหรอคือพี่บอยเมื่อก่อนพี่บอยกับพี่ฟานคือดูแลกันไม่ใช่อันนี้อยู่กับผมมาประมาณ2ปีไม่มีงานเลยโอ้โหเลยต้องเปลี่ยนไปอีกคนนึงพี่ฟานอยู่กับผมมา4ปีได้เงินเต็มไอ้เหี้ยไม่ทำงานเลยไอ้เหี้ยไม่ทำงานเลยโอ้โหไม่เคยมากองเลยอ่ะไอ้เหี้ยโลกกลมมากเห็นบอกว่าทักพี่ฟานตอนแรกที่เจอครั้งแรกสวัสดีครับผมบอยครับเหรอสวัสดีครับผมบอยมีของมาแจกจากญี่ปุ่นด้วยผมไปมาริโอเวิลด์มาพี่จริงเหรอซื้อมาจากมาริโอเวิลด์อย่าบอกนะพี่อย่านะอย่านะพี่อย่าบอกนะพี่พี่ฟานตลกตายเลยนะอย่าใส่นะไม่เอานะอย่าอย่าไม่เอานะผมไปแล้วไม่เอานะพี่ไม่เอานะตลกตายเลยนะโอเคโอเคกูซะกูไม่ได้จริงเหรอเยอะใส่ตลกตายเลยนะเฮ้ยแล้วมีหมวกเบาเซอร์กับหมวกมาริโอนี่หมวกมาริโอพี่ฟ้าอย่านะอย่านะอย่านะพี่ฟ้าตลกตายเลยนะเอาดีๆกูไม่เล่นแล้วกูไม่เล่นแล้วผมชอบจังหวะที่พี่ด่ายูเว่มากไหมมันเล่นเฮี้ยจริงอ่ะเฮี้ยกูชอบเลยอ่ะที่ผมทำไลฟ์อ่ะไม่ได้เพราะอะไรเลยนะแต่ก่อนยังไม่มีคนมานั่งไลฟ์หลังเกมเยอะแต่ที่ผมมาไลฟ์เพราะแบบอึดอัดอ่ะแล้วมันไม่มีใครเชียร์ยูเว่ไงอย่างนี้เชียร์อะไรแมนยูเชียร์นิวคาสเซิลครับหน้าแมนยูมากเลยหน้าแมนยูมากหุ้ยบูลลี่ชิบหายเลยไม่เอาเลยแมนยูไม่เอาตรงนี้อ่ะไออูเชียร์อะไรพี่อันนี้น่าจะดูหนังเกาหลีอ่ะแม่เราพูดเกาหลีเราจะฉุนเบ้าเราไม่พอนะอันนี้คือลิเวอร์พูลไว้อันนี้ดิแมนยูแมนยูอันนี้หน้าแมนยูกว่าไอ้ผมอันนู้นอันนู้นนึกอะไรเชลซีป่ะแมนยูพี่แมนยูพี่กูเลิกแล้วมันกูเหมือนพวกเดาหวยถูกแค่2งวดแล้วคิดว่ากูเก่งประมาณนั้นคือเริ่มต้นจากมาไลฟ์นี่คือหงุดหงิดแฟนยูเว่มันแทบจะไม่มีก็เลยแบบเฮ้ยกูไลฟ์แม่งแล้วกันพวกมึงก็ดูกูไปมึงเชียร์อะไรก็เรื่องมึงอะไรประมาณนี้ตอนแรกอ่ะแล้วก็แบบบ่นไปพอบ่นไปเสร็จปั๊บขอพี่ทำพรีเมียร์ลีกด้วยดิก็เลยทำแต่ในพรีเมียร์พี่ไม่ได้มีทีมอะไรที่ชอบเป็นพิเศษแม่ผมเชียร์ฟุตบอลแค่ทีมเดียวเชียร์ยูเว่เพราะว่าพี่เป็นคนอิตาลีเลยเชียร์ยูเว่ป่ะคนไทยเนี่ยแหละแต่ว่าพ่อผมอิตาลีจะไม่ให้ถูกสักอันเลยเหรอฮะเราเล่นล็อกเหมือนล็อกเวิร์กพอยต์คือพูดเองก็ไม่ถูกพ่ออิตาลีแต่คือพ่อผมปู่ผมเขาเชียร์ยูเว่มาตั้งนานตั้งแต่100ปีแล้วอ่ะก็คือเขาเชียร์ยูเว่มาเพราะว่าเป็นคนตูรินหมดเลยโอ้ยนี่ตอนที่โดมาวันแรกนี่พี่แฮปปี้ไหมครับแฮปปี้แฮปปี้มากตอนโดไปก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แล้วของมึงอะตอนโดมาวันแรกแฮปปี้ไหมแฮปปี้แล้วตอนไปอุ้ยเฮียอุ้ยเฮียพ่อตูลินแม่ตู้เย็นไหมครับแล้วตอนนี้พี่ทำช่องอาหารได้ใช่ไหมพี่ครับผมจริงๆจะไม่ทำอาหารจะทำท่องเที่ยวเพราะว่าผมกับพี่ผมทำโรงแรมก็เลยจะทำเหมือนแบบเป็นช่องท่องเที่ยวแล้วผมกับพี่ซื้อบ้านไปที่ญี่ปุ่นที่ฮอกไกโดก็เลยอยากจะโปรโมทบินไปญี่ปุ่นไปถ่าย2วันก่อนเขาก็แคนเซิลโควิดไม่ให้บินแล้วก็แบบกูเฮียกูทำอะไรวะตอนนี้แล้วมันออกนอกบ้านก็ไม่ได้นู่นนี่ก็งั้นทำกินแล้วกันแล้วเดี๋ยวพอท่องเที่ยวมันกลับมาเราค่อยกลับมาทำท่องเที่ยวผมก็เลยทำกินไปพอกลับมาทำท่องเที่ยวแล้วไม่มีใครดูก็เลยต้องเพราะคนกลายเป็นคนคิดว่าพี่นี่แม่งชอบอาหารไปแล้วไปท่องเที่ยวแม่ง 8,000 วิวก็เลยเลิกเลยอ่ะโอเคเฮ้ยเคยเป็นเยาวชนยูเว่จนถึงอายุ17พ่อจะส่งไปให้อยู่ยูเว่ตอนประมาณ10ขวบแม่บอกไม่ต้องเลยเดี๋ยวลูกกูไม่มีการศึกษาเพราะสมัยก่อนมันยังไม่ได้มีให้เรียนคือเรียนแบบธรรมดาเลยเหมือนจบม.4 อย่างเงี้ยแล้วก็มึงก็เป็นนักบอลไปถ้ามึงไม่ได้เป็นนักบอลมึงเจ็บก็คือจบ
ช่ไหมทำเบอร์เกอร์ขายไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ลูกมีใบปริญญามีความรู้ไว้ก่อนใช่ก็เลยไม่ให้ไปแต่ผมก็เตะบอลนู่นนี่แหละแล้วก็อยู่ทีมโรงเรียนแล้วพอไปอังกฤษก็ไปอยู่ทีมมหาลัยผมข้อเท้าหักสองข้างโอ้จากเตะบอลนี่เหรอฮะจากเตะบอลเนี่ยครับอ๋อจากไอสัตว์จากทำโบนาร่าไม่เหี้ยแล้วลื่นมั้งไอสัตว์ได้กูตลกแล้วเนี่ยเอานี้ให้พี่ฟันลองทายเล่นๆไหมว่าปีนี้ใครจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนั่นชัวร์ไม่ชัวร์หรอกจริงๆผมว่าแมนยูมีโอกาสนะพี่เอ๋มีแต่มีแค่โอกาสไงแต่มีแค่โอกาสไงเขาแต่นั่นเป็นคนรักพี่เซฟานแค่โอกาสเฉยแต่คือแมนยูมีโอกาสไหมมีแหละแต่คือผมว่าเดี๋ยวจะต้องมีช่วงอาร์เซนอลฟอร์มช้าลงนิดนึงแล้วกันก็ต้องดูกันว่าแมนซิตี้ตอนนั้นจะมาแซงไหมจะแซงไหมแต่ว่าผมว่าเปอร์เซ็นต์สูงมากที่อาร์เซนอลจะแชมป์ตอนนี้น้องผู้ชมหมู่คนนั้นบอกโซดาล้วนใส่โซดาจริงโซดาจริงโซดาจริงโซดาล้วนร้านนี้โซดาฝรั่งไงเออโซดากันตอนเด็กๆอ่ะผมกินเหล้าเมากลับมาตอนแบบ16 17อ่ะแล้วผมพาผู้หญิงกลับมาด้วยแล้วแม่ตกใจแม่ก็เลยวิ่งไปฟ้องพ่อบอกเฮ้ยพาคนมาจริงเหรอพ่อตกใจพาผู้หญิงมาอ๋อยังดีที่มันพาผู้หญิงถ้ามันพาผู้ชายมึงค่อยมาฟ้องกันแต่มันเมานะพ่อก็เลยออกมาดูก็เลยมาบอกว่าผมตบกับกระบาลผมทีนึงบอกมึงโง่มากเนี่ยเมาแล้วมึงดูบุหรี่ต่อใช่ไหมบอกใช่บอกต้องห้ามดูบุหรี่ต่อแล้วก็ให้กินโซดาอย่ากินน้ำเปล่ามันอืดแล้วมันอ้วกพ่อไม่ให้อ้วกบอกถ้ามึงกินแล้วกินเหมือนลูกชายเมาก็อึ้งเอาไว้เมาก็อึ้งเอาไว้แล้วผมอ่ะไปเที่ยวตอนโตขึ้นมาไปเที่ยวแล้วผมจำได้พ่อพี่ซาดิมกันแล้วหลังจากนั้นผมไปเที่ยวต่อแล้วแบบผมเมามากจริงๆขึ้นแท็กซี่แต่ผมเป็นคนที่เมาแล้วผมจะจำเก็บทรงดีมากผมบอกสวัสดีครับพี่พาผมไปส่งรังไข่ซอยเก้าหน่อยได้ไหมครับเขาบอกได้ขึ้นมาเลยเมาวะเนี่ยไม่เมาครับแต่แท็กซี่แม่งขับแบบนึกออกว่าเข้าใจฟิลแอบฝากคาแค่เฮียมึงจะเบรกอะไรนักหนาวะผมก็จะไม่ไหวแล้วผมคิดในใจเฮียเดี๋ยวแท็กซี่แม่งรู้ผมก็เลยใส่ไว้ในเครื่องพี่ไอ้แท็กซี่น้องทำอะไรอ่ะเลิกครับพอไปถึงเสร็จปั๊บมึงไม่บอกกูอ่ะกูได้จอให้มึงไอ้คนเหี้ยยัดปั๊บใครได้ทีนี้ลึกๆก็คิดว่าอาร์เซนอลไม่ก็แมนซิตี้2ทีมนี้แหละแมนยูไม่น่าไหวนี่ฉลาดเพราะว่าถ้าเป็นแฟนแมนยูนะแล้วบอกแมนยูแชมป์นะครับโดนคนแบบรอล่อมึงก่อนไม่ได้แต่อย่างงี้ยังเป็นแบบแมนยูถ่อมตนอ่ะอ๋อแมนยูถ่อมตนไอ้เหี้ยแล้วนี่ก็ชมก็ชมแมนยูถ่อมตนว่ะไอ้อาร์ตวงเอางี้ถามพี่ฟานดีกว่าพี่ฟานอยู่กับวงการบอลมาลูกของแมนยูที่เตะเข้าแมนซิตี้ออฟไซด์ไอ้พี่อุ๊ยโอ้แมตช์ที่แล้วล่าสุดเลยแล้วก็เถียงกันเนี่ยคือต้องหาตีให้กูฮะถ้าพูดแบบนึงแม่งก็ต้องบอกไอ้แมนซิตี้ก็ต้องบ่นกูส่วนตัวผมว่าตามกฎมันก็แล้วแต่ดุลพินิจมันน่ะนะใช่ไอ้เหี้ยแม่งอันนี้แม่งคือดุลยพินิจของผู้ตัดสินเว้ยแต่ถ้าเอาถามผมนะผมคิดว่ามันมีส่วนร่วมเพราะมันไปยืนเงี้ยคู่ต่อสู้เค้าก็คิดว่ามันจะเล่นมาวะหรืออะไรเงี้ยนิดนึงมันไปบังไปอะไรอ่ะจริงๆอ่ะผมไม่ได้อะไรกับพวกนี้นะผมแค่ขอให้มันมีมาตรฐานคือถ้ามึงอย่างเงี้ยไม่ล้ําใช่มั้ยมึงต้องอย่างเงี้ยไม่ล้ําทุกเกมแต่เดี๋ยวมันจะมีอีกแบบนึงที่อย่างเงี้ยแล้วแม่งเสิร์ฟให้ล้ำคือถ้ามึงทำอย่างงี้ที่แบบแรดฟอร์ดไปยืนอย่างเงี้ยมันยังไงพี่ภาพมันต้องลุกให้ดูหน่อยพี่มันจะได้ไม่ได้ลุกจ่ายเพิ่มเว้ยไม่ได้ให้มันแบบเป็นมาตรฐานพอโอ้โหข่าวนี้คือแม่งเท่มากขวัญใจวัยรุ่นฟันน้ำนมนะฮะตอนนี้นะกำลังมาเลยตอนแรกเขาลงเขาบอกกูเห็นเขาลงใน Facebook ว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่ไม่เซอร์ไพรส์นะเพราะว่ามีคนรู้ว่าเขาอยากจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่อะไรเขาเรียกอะไรโลมาใช่ป่ะซาฟารีเวิลด์ซาฟารีเวิลด์ไอตรงโชว์โลมาไปแล้วกูดูเด็กดิไอเชี่ยมึงดูแฟนเพลงดิเพลงที่ดังพี่เคยฟังทรงอย่างแบดไหมพี่ทรงอย่างแบดขอบคุณมากครับพอหลุดจากเรื่องบอลเราก็ไม่เอาอะไรเลยเราก็ไม่เอาอะไรเลยแล้วมันน้องมันน่ารักมากนะเพราะว่าตอนที่น้องมันดังใช่ไหมแล้วมีเด็กมาเชียร์แป้งบอกเหมือนแบบพูดในคอนเสิร์ตว่าสัญญานะกลับบ้านไปอ่ะแป้งฟันด้วยนะก่อนนอนแต่ว่าการเพลงมาจุดนี้แล้วว่ะแต่จริงฮาเองก็คงไม่ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้นะเด็กมันปากเหม็นเด็กมันปากเหม็นเนาะแฟนฟันด้วยด้วยเข้าใจอ๋อจังหวะหน้าเวทีเราไปเวบูลี่นั่นแหละผมพูดเล่นนะแต่ชอบที่เขาว่าเป็นไวรัลเลยที่บอกว่าตอนร้องทรงยังแบดแล้วโลมาโดดขึ้นพอดีเลยอ่ะตอนพูดถึงฮายผมนึกถึงอภพรนครสวรรค์อภพรนครสวรรค์อะไรเราไปเวช่อมม้าแล้วไงส่งปะส่งยังแบ๊ะหมอลำวะบอกนี่ครับพี่ถ้าเป็นไฮอภพรต้องร้องเพลงทรงอย่างบะครับแบ๊ดบะแพ๊ดแพ๊ดแพ๊ดแ
ไปเข้าผู้ชายสายแรกวันนี้น้องเขาแบบอยากมาชวนพี่คุยครับเกี่ยวกับเรื่องดนตรีกับศิลปะว่ามันสามารถไปด้วยกันได้ไหมเพราะว่าเขาโดนแบบบอกว่าต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่สายกูละเดี๋ยวกูไปทำอย่างอื่นได้ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเปโนเกียวลิไม่จำมาค่ะเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ใน TikTok กับ IG แล้วก็เป็นแม่ค้าแล้วก็เป็นนักวาดภาพประกอบด้วยค่ะนักวาดภาพประกอบวาดภาพประกอบอะไรอ่ะอินผิดใจหายเลยโอ๊ยหนูต้องอวดแล้วดีหนูเตรียมเขามากมากเลยขอบคุณเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรนะนักทำกระบอกเลิกเฮโรอีนเป็นแม่ค้าอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์ใช่แล้วก็เป็นนักทำกระบอกนักทำกระบอกอ๋อพี่ขอดูงานหน่อยขอดูงานหน่อยงานสวยมากเลยอ่ะนะคะจื๊บศิลปะตอนแรกๆนี่สวยมากเลยเนาะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือเป็นวอลเปเปอร์ใน Made Pad Pro ค่ะหนูคอลแลบกับหัวเว่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเขารวมวรรณคดีของแบบในอดีตมาอะแดปต์ในปัจจุบันนะคะว่าหนุมานในปัจจุบันจะเป็นยังไงในสายตาของหนูอะค่ะแต่ว่างานหนูเจ๋งมากเลยนะงานสวยมากเลยเนี่ยพี่ฟานชมเลยเอาวันนี้อยากคุยอะไรกับพวกพี่ฟานอยู่ด้วยหนูอยากคุยเรื่องศิลปะกับดนตรีอะค่ะมันสามารถไปพร้อมๆกันได้มั้ยมีรุ่นพี่คนนึงพูดกับหนูว่าเนี่ยมันไม่สามารถเอาทั้งดนตรีแล้วก็ศิลปะเราฝึกไปพร้อมกันไม่ได้เราต้องแบบทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะไปพัฒนาสิ่งนั้นที่เราเลือกให้แบบมีประสิทธิภาพมากที่สุดอะค่ะพี่ฟางเคยทำอะไรแบบพร้อมกัน2 อย่างพี่ผมว่าจริงๆศิลปะมันอยู่ทุกที่อยู่แล้วอย่างผมชอบศิลปะนะผมใช้ชีวิตทั่วไปทุกอย่างที่ผมทำผมว่ามันเป็นศิลปะหมดอะผมก็เลยคิดว่าศิลปะมันอยู่เป็นแบบส่วนหนึ่งของชีวิตเราอยู่แล้วอะเราไม่จำเป็นต้องทิ้งมันอะคือเมื่อวานผมเจอพี่เอสเสือร้องไห้เอสเจ็ดวิผมถามพี่คนที่เป็นนักร้องเนี่ยเขาต้องไปซ้อมเพื่อเป็นนักร้องมาเขาบอกว่าฟานพี่บอกเลยนะคนที่มันเป็นนักร้องคือมันเกิดมาเป็นนักร้องอะมันเสียงมันอะไรมันต้องมีอะถ้าไม่มีคือไปซ้อมเองมันก็สู้ไม่ได้แล้วประมาณเนี้ยนะผมก็คิดเหมือนกันว่าจริงอะสิ่งที่ผมทำอะมันคือสิ่งที่ผมไม่ต้องไปซ้อมไปฝึกมันคือสิ่งเป็นแบบอาหารผมทำได้เด็กผมชินแล้วอะผมก็เลยคิดว่าคือศิลปะยังไงผมเชื่อว่าน้องเขาทั้งชอบทั้งศิลปะทั้งเพลงโดยธรรมชาติของเขาอย่างไรวะผมคิดว่าเขาทำอะไรที่เขาชอบไปนะมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบ่งแบบไม่จำเป็นต้องทิ้งอย่างหรอกผมก็ทำไปทั้งคู่แหละพี่ว่าอะไรพี่ว่าจริงๆแล้วหนูคิดแบบนี้นะสิ่งที่หนูมีอยู่ตอนนี้พื้นฐานของหนูดีมากดีกว่าคนอื่นเยอะมีโอกาสมากคนอื่นเยอะถูกป่ะหนูมีโล่ Subscribe แสนคนอยู่ข้างหลังหนูมีงานอาร์ตที่ X กับหัวเว่ยนี่คือ มีต้นทุนที่ดีกว่าคนอื่นมากแล้วฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องถามพี่เลยว่าควรจะทำอะไรต่อทำแม่งไปเถอะมึงจะทำ8อย่างมึงก็ทำได้เหี้ยถ้ามึงมีแพชชั่นอะจริงป่ะพี่ทำไปเลยคือมึงมีชีวิตในทุกวันนี้แล้วตื่นมาแล้วมึงยังยิ้มได้อยู่อะนี่คือรางวัลของสวรรค์แล้วรางวัลของอะไรก็ไม่รู้แล้วโอเคเปิดวาร์ปน้องมาหน่อยไหมเออเปิดโอ้ว้าวโอ้คนฟอลโล่เยอะนะเนี่ยนี่หกหมื่นเก้าเฮ้ยนี่สักหนูสักว่าอะไรคะตรงข้อมือซ้ายชื่อแฟนหรือเปล่าใช่ไหมเออแฟนว่าป่ะสักนี่แฟนว่าป่ะไม่มีแฟนค่ะอุ้ยรู้เลยจริงๆนะแบบอยู่หมาแก่ป่ะพี่ใช่รู้เลยลองถามว่ามีแฟนไหมอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับมีฟองเอ้ยทำไมมือเล็กจังชื่อเล่นจริงๆชื่อนุ่นค่ะแต่ว่าใน TikTok เนี่ยคนเรียกว่าปุกปิมือคืออะไรมือไม่มือเนี่ยก็เป็นแบบอันนี้คือของเล่นของเล่นใน TikTok ค่ะอันนี้คือของเล่นใช่ไหมของเล่นไม่ตอนนี้กำลังใจอยู่เออคืออะไรเออพี่ไม่รู้จะไปทางไหนดีหนูใช่เดี๋ยวอันนี้คือของเล่นใช่ไหมของเล่นเดี๋ยวพวกกูสบายใจหน่อยของเล่นใช่ไหมเดี๋ยวพวกกูโดนของเล่นโอ้ยโล่งออกเลยผมต้องเงียบเลยใช่ไงพรุ่งนี้ผมโดนพวก politically correct แน่นอนตอนแรกผมคิดว่าแบบมือมีปัญหาแล้วไปทำมือเทียมแล้วหมอแม่งส้นตีนทำมือเล็กแล้วเราก็ไม่กล้าเล่นใช่คือหมอแบบไอ้เหี้ยกูสั่งไปวัดแล้วนะมึงทำอะไรเนี่ยเขาบอกว่าปุ๊กปิ๊กนี่คือแฟนตั้งให้จริงไหมอีกแล้วอยู่กับเสือแก่สองตัวที่เซ็งมากเลยเนี่ยบอกว่าพี่ก็ชอบเทคนิคกูเลยพี่ฟ้าเรื่องรายการรีบกลับมาพี่พี่นะพี่แดกร่างกันหน่อยเว้ยสรุปแฟนไม่ได้ตั้งให้เราตั้งเองถูกไหมไม่มีค่ะไม่มีแฟนค่ะเออไหนไอ้3ปีที่แล้วมันยังไงที่พวกพี่ไปทำอะไรให้ที่คือตอนนั้นอกหักจำได้ว่าก็หาอะไรดูไปเรื่อยๆค่ะก็เลยแบบติดจันช็อกโลกมากเพราะว่าจันช็อกโลกมันจะแบบฟีลแบบวิทยุเอ่ยใดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่านั่งทำงานแล้วก็ฟังไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในวันนั้นเราคุยอะไรกันบ้างก็เหมือนเล่นเกมนี่แหละค่ะจำได้ว่าการไปออกรายการตอนนั้นน่ะมันเปลี่ยนชีวิตนุ่นไปเลยอะค่ะเพราะว่าตอนนั้นมี follower อยู่ 1,700 คนมาแล้วก็ขึ้นมาเป็นหมื่นเลยอะโอ้ตัวนี้ก็มีคนรู้จักจริงๆเปลี่ยนแปลงเลยก็น่าจะตอนไปจัน
ันช็อกโลกนะโอ้ยินดีมากครับยินดีมากแล้ววันนี้หนูจะคนรู้จักเพิ่มขึ้นอีก 40,000 คนเพราะหนูอยู่พี่สเตฟานฟรอมมาแก่แล้วรู้ป่ะคราวนี้คนมันก็จะเรียกกูอันนี้แล้วเดี๋ยวแม่งตามไปในไลฟ์อีกมาแน่มาแน่ตอนนี้ตอนนี้ก็คือโสดตอนนี้โสดค่ะโสดมาตั้งแต่วันนั้นแล้วค่ะโหยาว3ปีไม่3ปีเลยเหรอไม่ใครมาจีบเลยเหรอไม่ค่อยมีนะจริงๆแล้วก็ชอบผู้ชายแบบไหนเนี่ยพูดซิยินดีที่ได้กลับมาคุยกันอีกนะตั้ง3ปีเนี่ยมันมีหลายคนที่เข้ามาแล้วพวกพี่ก็จำไม่ได้หรอกเพราะมันเยอะเยอะมากพี่รับสายกันสมมุติว่าตอนนั้นแม่งวันนึงแม่งประมาณกี่สาย6สาย7สายอ่ะไอในวันนั้นพวกพี่อาจจะช่วยมันได้มากหรือน้อยพี่ไม่รู้หรอกแต่ว่าในวันนี้ถ้าหนูแฮปปี้แล้วมีความสุขกับสิ่งที่เป็นตัวเองอยู่วิญญาณนุ่นของหนูนะแล้วหนูแฮปปี้ในการที่ตื่นมาแล้วส่องกระจกทุกวันเนี่ยพวกพี่ก็ยินดีด้วยแล้วก็แฮปปี้โอ้นี่เฮ้ยผมเป็นคนน่ารักเนาะน่ารักมากโอ้เต้นดูท่าทางเต้นเก่งด้วยหนูอายุเท่าไหร่นะคะ27ค่ะอุ้ยอุ้ยอีกยาวอืมฮะอะไม่เป็นไรแต่ว่าชีวิตเขาอ้าวให้พูดถามซะแล้วเอาเฮ้ยโอ้โหโอ้เฮ้ยจู่เม่งมีอะไรเฮ้ยจู่เม่งมีอะไรเฮ้ยนี่คือจู่เม่งเหรอโอ้ยสวัสดีครับจู่เม่งสวัสดีครับโอ้โหผมดูประจำเลยพลอยอย่าก้มเยอะลูกมันสวัสดีครับจุ๊เมงสวัสดีครับโอ้โหจุ๊เมงน่ารักสุดๆเลยคนหลังพาทองกวาไปเจอได้ไหมฮะเจอไม่แย่งจุ๊เมงกินไหมอ่ะ แล้วชอบบ้านนะช่วงที่แบบจุ๊เมงดังนะกูเห็นคอมเมนต์เพื่อนในฟีดในเฟซบุ๊กอ่ะมึงกูเพิ่งรู้วันนี้ว่าจุ๊เมงพูดไม่ได้ ไอสัตว์แบบท้อคนท้อจุ๊เมง จุ๊เมงกี่ขวบแล้วครับจุ๊เมงขวบนึงครับขวบนึงแล้วโอ้โหผมอยากรู้จังเลยว่าไอคอนเทนต์ตอนแรกที่คิดจุ๊บเม่งมามันเริ่มต้นยังไงครับเอาจุ๊บเม่งหรือเอาตรงนี้กวนเหนื่อยกวนไปหมดแล้วไม่รู้จะคุยกับคนหรือหมาแล้วตอนนี้งงไปหมดแล้วคือจุ๊บเม่งเขาชอบคาบของใช่ป่ะคะครับแล้วทีเนี้ยก็เลยถ่ายเป็นแบบคลิปเก็บไว้เพราะมันตลกดีแล้วทีนี้เสร็จไปมาแล้วก็คิดว่าจุ๊บเม่งมันต้องพูดอย่างนี้มันต้องคิดอย่างนี้แน่เลยว่าแบบจุ๊บเม่งอะไรอ๋ออ๋อแล้ววันนี้จุ๊บเม่งมีปัญหาอะไรกับพวกเราครับ เออน่ารักมากเลยอ่ะเฮ้ยช่องนี้ผมเข้าไปดูหลายครั้งมากรู้สึกว่าจริงๆคอนเทนต์เด็กสุนัขดูแล้วเรารู้สึกเหมือนถ้าเราไม่รู้จะดูอะไรเครียดๆอ่ะเปิดดูหมาให้สมองโล่งๆอ่ะเออสมองโล่งๆดูหมาดูเด็กดูหมาอย่างเงี้ยใช่ๆๆคือคนที่เข้ามาดูส่วนใหญ่จะเข้ามาเพื่อเวลาคลายเครียดอ่ะค่ะดูแล้วมันก็รีแลกซ์เพราะเราไม่ค่อยมีคอนเทนต์ที่แบบเป็นเนกาทีฟเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นเพิ่มพลังบวกมากกว่าจุ๊บเม่งเคยกินไม้ไหมครับพี่ จุ๊บเม่งอย่ากินไม้จุ๊บเม่งอย่ากินไม้มีงี้ไหมฮะจุ๊บเม่งกินอะไรก็ได้ที่กินได้อยากฝากอะไรถึงคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงน้องหมาเชิญเลยครับคือสำหรับคนที่เลี้ยงน้องหมานะคะก็อยากให้รักเขาแล้วก็พาเขาไปออกกำลังกายแล้วก็มีความรับผิดชอบอะค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะเลี้ยงตามแฟชั่นหรือจะเลี้ยงตามเราอะไรอย่างเงี้ย อยากให้คิดหนักๆก่อนที่จะเลี้ยงเพราะว่าหมาเนี่ยมันเหมือนเลี้ยงเด็กไปตลอดชีวิตอะค่ะก็คือหนึ่งชีวิตอะเนี่ยอย่างผมไปญี่ปุ่น9วันเงี้ยต้องไปฝากโรงแรมสุนัขให้แบบคุณหมอให้ดูแลอย่างเงี้ยคืออันนี้มันกินหูพี่อยู่แล้วฮะหรือว่ากินขนมเฮ้ยเปิด TikTok จุ๊บเม่งไงอ๋อ TikTok จุ๊บเม่งเออ TikTok จุ๊บเม่งหน่อยนี่คนตามเยอะกูอีกครับดูดิเด็กน่ารักมากเลยพี่ดูคนดูดิ3ล้าน5อย่างเงี้ยโอ้โหตอนนี้คนกดถูกใจไป84ล้านแล้วอะโอ้โหประมาณประชากรไทยนะครับตอนนี้ประเทศนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อไอซีชื่อว่าเปเปอร์ค่ะโอซีชื่ออิเมจค่ะน้องอิเมจน้องอิเมจอายุเท่าไหร่ครับอิเมจอายุ18ค่ะพี่โอ้ยเด็กเลยอ่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่มอกรุงเทพค่ะโอ้คณะอะไรครับอยู่นิเทศอินฟลูเอนเซอร์ค่ะฮะเดี๋ยวนี้มีคณะอินฟลูเอนเซอร์แล้วเหรอใช่ค่ะเปิดมาเป็นปีที่2เองแล้วมันเป็นเดี๋ยวก่อนมันเป็นส่วนของคณะอะไรครับมันเป็นอยู่ในแบรนดิ้งอะค่ะมันเป็นแบรนดิ้งแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ไปเจออะไรมาครับพี่พานเสียงน่ารักแบบนี้แฟนไม่ว่าเลย
มันไม่ไหวเหรอไม่ไหวโดนเส้นนะโดนเส้นมีแฟนยังครับมีแฟนยังครับเป็นไอดอลค่ะไอดอลอุ้ยห้ามมีอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะแบบว่าเป็นสัญญาใจของเรากับแฟนคลับโอเคแล้วเราเล่นเกมช่วงกี่โมงถึงกี่โมงนะอิเมจแล้วแต่เวลาค่ะส่วนใหญ่ก็สตรีมทีก็สตรีมยาวค่ะแบบ7ชั่วโมงถึง7ชั่วโมงบ้างเลยนะคะไอ้บ้าไม่นอนบ้างหรอนอนบ้างนะเฮ้ยแฟนไม่ว่าเหรอครับนอนดึกตอนดื่มวันนี้แฟนไม่ว่าหรอกครับสตรีมในช่องทางไหนคะน้องอิเมจสตรีมในค่ายม่วงค่ะTwitch TV ค่ะอ๋อโหต้องเข้าไปแจกซับหน่อยแล้วว่ะอิเมจอีปิ๊บเนี่ยเหรอลูกใช่ไหมอะไรวะอิเมจไฟฟ์ค่ะช่องทางอื่นอ่ะช่องทางอื่นอ่ะช่องทางอื่นมีIG ด้วย IG โอ้โหอ๋อนี่โอ้ยโอ้ลูกไอดอลเดี๋ยวดูเอ้ยดูสาวไอดอลไปนี่ไอดอลสีอันกลางโอ้โหสักกลางคอลีหรือเกลือลูกน้ำเกลือลูกนะครับผมเฮ้ยวันนี้สนุกชิบหายเลยว่ะขอบคุณพี่ฟานมากนะครับโอ้โหยินดีมากผมไม่คิดเลยนะว่าตอนเชิญไปพี่ฟานจะมานะใช่ผมไม่เคยเห็นพี่ไปออกรายการเลยดูเลยจริงทำไมพี่ฟานถึงมาพี่เพราะว่าหมาแก่ไอสัตว์กูร้อนดำเลยเพราะกูรู้ไหมเขาเอาแน่ผมว่างพอดีเอาพี่ฟานฝากช่องหน่อยพี่ฝากช่องอ๋อฝากติดตามช่อง Anti Hero Thailand ด้วยนะครับแล้วก็ช่อง My Quest ถ้าใครชอบเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับโอเคนี่เปิดให้ดูอันนี้ Anti Hero อันนี้ใน Facebook อันนี้ YouTube อันนี้ Anti Hero อันนี้แหละที่กูดูทุกวันเลยนี่ TikTok TikTok โอเคอันนี้คืออันนี้ก็เป็นช็อตสั้นๆไงพี่ใช่ครับคือมันสปินมาจากรายการใช่ครับแล้วก็มี My Quest อันนี้คือ Facebook และที่ตลกคือ TikTok อ่ะคลิปจากผมตัดเองอ่ะคนดูน้อยกว่าคลิปคนอื่นตัดจริงโคตรครูก็เป็นไม่รู้เป็นเพราะอะไรงงมากไปแล้วคนอื่นที่ตัดแม่งบางทีไม่ตัดดีด้วยนะจริงไม่ตัดดีแบบสัตว์มึงตัดให้กูมั้ยเนี่ยผมจำไม่ได้เหมือนมีคนดูดคลิปเนี่ยแล้วตัดอยู่งั้นน่ะแล้วมีคนไปจ้างคนนั้นเลยมาทำงานออฟฟิศเลยผมนี่ไง TikTok อ่ะมันมีคนอื่นคนนึงที่เขาชอบดูผมแล้วเขาตัด TikTok มาลงแล้วแบบคนก็จะชอบคิดผมก็บอกให้เขาว่าติดต่อผมมาแล้วคนก็คิดว่าผมจะไปเอาผิดมันไปอะไรผมบอกไม่ต้องมึงมาทำงานให้กูแล้วเอาช่องนี่ไงเออมีเออแล้วก็ทำต่อตอนนี้ไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียเขาอยู่เดี๋ยวเราหลังจากนี้ช่องพี่ฟานจะออกไปอีกเพียบเลยนะเราจะได้มีผลงานให้พี่ฟานเลือกเลยว่าจะใครมาทำงานดีแล้วพรุ่งนี้นะคลิปพี่นะเต้พี่ตองเลยแล้วก็แบบแล้วฟิลแบบเขียนแคปชั่นกับบทอ่ะจ้างกูดิไอดีไลน์แอดมาเลยขอบกูก็จ้างกูดิจ้างกูไม่ใช่เหรอจ้างกูดิเจอกันจันทร์หน้าขอบคุณพี่ฟานขอบคุณพี่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอเคบ๊ายบายเจอกันครับทุกคนโอ้